รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรคุณอาจเห็นคนออกกำลังกายคุณอาจจะเห็นภาพผู้คนเดินวิ่งกินอาหารอ่านหนังสือเล่นมือถือกันอยู่จนชินตาแต่คุณเห็นตัวเลขมากมายจากกิจกรรมเหล่านี้หรือเปล่าความจริงแล้วกิจกรรมต่างๆในชีวิตของมนุษย์เนี่ยสามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั่วโมงที่คุณเล่นอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันจำนวนหนังสือที่คุณอ่านหรือแม้แต่ปริมาณแคลอรี่ที่คุณรับประทานเข้าไปแต่ไม่เคยจะมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะครับที่กิจกรรมต่างๆจะถูกตีออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างเข้มข้นและก็หลากหลายมากมายขนาดนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะครับทำให้คอมพิวเตอร์ที่เคยมีขนาดใหญ่เท่ากับห้องทั้งห้องเนี่ยหดขนาดเล็กลงเหลือเพียงขนาดเท่ากับนาฬิกาข้อมือเท่านั้นเองอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้หรือที่เรียกว่า wearable device เนี่ยจะทำหน้าที่วัดค่าแล้วก็บันทึกค่ากิจกรรมต่างๆของพวกเราทั้งตอนที่เราหลับแล้วก็ตอนที่เราตื่นนอนการวัดค่ากิจกรรมต่างๆออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกใบนี้คุณล่ะเห็นหรือเปล่าเครื่องนี้นะเป็นอุปกรณ์ที่วัดมวลไขมันแล้วก็มวลกล้ามเนื้อเป็นองค์ประกอบของร่างกายทั้งหมดกล้ามเนื้อไขมันกระดูกน้ำแล้วก็ระบบการเผาพลังงานครับใช่เลยค่ะคิดเลยนิ่งๆสักครู่ค่ะครับแล้วก็เพศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีซัลต์ของร่างกายของเราทั้งหมดนะที่เราได้ใส่ข้อมูลออกไปมีใบออกมาแล้วมันมีค่าอะไรที่แบบจำเป็นที่คนส่วนใหญ่เขาสนใจกันมั่งครับค่าส่วนใหญ่ที่เราจะดูหลักอันก็ตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของ fat percent นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังทั้งหมดทั้งร่างกายของเราเลยวิชัมนะคะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 16.9% นะคะค่าปกตินะคะสำหรับตัววิชัมตอนนี้น่าจะต่ำสุดไม่ให้น้อยกว่า11นะคะแล้วก็สูงสุดไม่ให้เกิน 21.9 นะคะอันนี้คือค่าปกติแล้วก็ตัวที่2ที่ดูหลักเลยก็คือในส่วนของ muscle mass นะคะมวลของกล้ามเนื้อนะคะตอนนี้จากน้ำหนักตัว 66.4 นะคะจะอยู่ที่ 52.3 นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีไขมันที่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็ตัวที่3ตัวหลักที่เราจะดูกันก็คือตัวนี้ basal metabolic rate นะก็คืออัตราการเผาพลังงานขั้นพื้นฐานนะคะในการใช้ชีวิตประจำวัน1วันนะไม่รวมการออกกำลังกายหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะ3ค่าที่เราจะดูกันเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นค่าที่สามารถบอกตามเป้าหมายของลูกค้าส่วนใหญ่ได้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า Quantify Self คืออะไรแต่ว่าถ้าพูดถึงอุปกรณ์ไฮเทคอย่างเช่น Fitbit ที่ผมใส่อยู่นี้ Nike Flow Band Jawbone App Pebble Watch หรือแม้กระทั่ง Apple Watch ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผู้ชมหลายคนก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็ผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเรียกรวมๆว่า Wearable Device ซึ่งจะทำหน้าที่วัดค่าแล้วก็ตีค่ากิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราออกมาเป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่น Fitbit ที่ผมใส่อยู่นี้ก็สามารถที่จะนับได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยผมเดินไปกี่ก้าวแล้วก็ใช้พลังงานไปกี่กิโลแคลอรี่ Wearable Device นะครับเติบโตขึ้นมาพร้อมกับกลุ่มคนที่รับเทรนด์คุณภาพชีวิตแบบใหม่นะครับที่วนเวียนกับการตีค่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเลขแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนพวกนี้นี่เองครับที่เรียกว่า Quantify Self ที่จริงแล้วแนวคิดเรื่องการวัดค่าต่างๆในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการแพทย์แล้วก็การกีฬาคนที่เป็นแฟนกีฬาคงจะพอเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้ตัวเลขสถิติเข้ามาวิเคราะห์การแข่งขันมากขึ้นจากนักกีฬาอาชีพ
แนวคิดเรื่องการเก็บข้อมูลของร่างกายเนี่ยเริ่มขยายมาสู่คนทั่วไปที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพจนในที่สุดนะครับคำว่า quantify self ก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี2007เมื่อ Gary Wolf และ Kevin Kelly ก่อตั้งเว็บไซต์ quantifyself.com ขึ้นการขยายตัวของขบวนการ quantify self บวกกับขนาดและต้นทุนการผลิตชิปและเซ็นเซอร์ต่างๆที่ลดต่ำลงอย่างมากทำให้โอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นและในปี2008 Fitbit Tracker ก็วางขายและกลายเป็น wearable device เกี่ยวกับสุขภาพชิ้นแรกที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นนะครับตลาด wearable device ก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายรวมถึงบริษัทอุปกรณ์กีฬาชื่อดังต่างออกแบบแล้วก็ผลิต wearable device ของตัวเองออกสู่ตลาดจนในปัจจุบันตลาด wearable device มีมูลค่าทั่วโลกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์และคาดการณ์กันนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ในปี2018กลุ่มคนที่โอบรับแนวคิด Quantify Self เนี่ยกำลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในประเทศไทยเองก็มีคนที่ใช้เทคโนโลยีมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ผลิต Wearable Device นะครับสัญชาติไทยหนึ่งเดียวที่ออกผลิตภัณฑ์เพื่อไปแข่งขันกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทั่วโลกครับคุณเห็นอะไรคุณอาจเห็นนาฬิกาธรรมดาธรรมดาเรือนหนึ่งคุณอาจจะเห็นนาฬิกาอัจฉริยะที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจการเคลื่อนไหวและคุณภาพการนอนของคุณได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่านาฬิกาเวโรกราฟเรือนนี้ออกแบบโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยรวมถึงเป็น wearable device สัญชาติไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับและส่งออกไปขายทั่วโลกอยากให้คุณสารสินอธิบายถึงเวโรกราฟนิดนึงครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรเวโรกราฟเป็นนาฬิกาที่เน้นเก็บการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับก็จะสามารถนับจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันปริมาณแคลอรี่ที่เราเผาผลาญนะครับเรื่องของข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งข้อมูลเรื่องหัวใจเนี่ยสามารถนำไปบอกต่างๆได้เพิ่มเติมอีกนะเรื่องความเครียดเรื่องการนอนหลับนะเราก็สามารถใส่เรื่องของในการวิ่งออกกำลังกายได้ครับเวโรกราฟเนี่ยออกแบบมาให้ใส่ได้เหมือนกับเป็นนาฬิกาจริงๆไม่ได้เหมือนกับเป็นก่อน IT gadget ออกแบบมาว่าไม่ต้องซิงค์กับสมาร์ทโฟนทำงานได้โดยอิสระไอเดียของเวโรกราฟเนี่ยเริ่มต้นเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นคิดอะไรถึงคิดรู้สึกว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจครับเริ่มมาได้ 3-4 ปีได้แล้วนะครับก็นะตอนนั้นเทรนด์ก็คือสิ่งที่ product ที่กำลังคิดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโมบายนะครับแท็บเล็ตนะครับแต่เรามองว่าคอมพิวติ้งดีไวซ์เนี่ยนะฮะอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็มองไปว่าจากแล็ปท็อปมาเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะสมาร์ทโฟนมันจะไปต่อซึ่งก็ต้องเป็นลักษณะของสมาร์ทวอชหรือ wearable เราเปิดตัวนาฬิกาเวโรกราฟมากี่เดือนหรือกี่ปีแล้วครับเราประกาศเปิดตัวเนี่ยก็คือที่เดือนมกราคมปีที่แล้วปี2557นะครับที่งาน CES ที่ลาสเวกัสก็ได้รับรางวัล CES Innovation Design Engineering Award ปีที่แล้วนะครับเรียกว่า success แล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างดีมากจนกระทั่งเราก็ผลิตวางจำหน่ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับเราก็เน้นทำตลาดที่อเมริกาก่อนเราก็จะรับออเดอร์ผ่านทางออนไลน์สโตร์มีการโปรโมทกับพาร์ทเนอร์ที่อเมริการีเทลเลอร์ต่างๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเราก็มีพาร์ทเนอร์กับบริษัท Microsoft นะครับ Microsoft เขาก็สนใจที่จะนำเวโรกราฟเนี่ยไปวางจำหน่ายที่ Microsoft Store ทุกสาขาแล้วก็จะมีวางจำหน่ายในที่อื่นๆเช่น Amazon.com เรียกว่ามีการเซ็นสัญญาไปกับดิสทริบิวเตอร์ในต่างประเทศประเทศอื่นเช่นในยุโรปในอเมริกาในอังกฤษฝรั่งเศสหลายๆประเทศฮะแล้วก็มาโซนเอเชียสิงคโปร์ฮ่องกงจีนอะไรเงี้ยครับครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาตลาด Wearable Device เพิ่มมูลค่าจากเพียง 6.3 ล้านดอลลาร์ในปี2010มาเป็นกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในปี2014และจำนวนผู้เล่นในตลาดก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวความแตกต่างและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันในธุรกิจนี้อันนี้ก็การแข่งขันสูงมากแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เข้ามาทุกรายเลยเขาก็จะมีฟีเจอร์มากมายทั้ง notification อ่านฟีดอ่านอีเมล Facebook อะไรได้จากหน้านาฬิกาครับเวโรกราฟเราก็จะไม่ได้สนใจด้านนั้นโฟกัสของเวโรกราฟทั้งหมดจะเอามามุ่งสู่การพัฒนาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่แม้แต่ยักษ์ใหญ่เนี่ยบริษัทใหญ่กว่าก็ไม่มีฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์ที่เรามีที่ยักษ์ใหญ่มีเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นมันสามารถวัดความเครียดของเราได้วัดความเครียดและความพร้อมของร่างกายเรามันก็จะมีเข้าไปที่หน้าที่เราเรียกว่า readiness นะครับมันจะทำการสแกนหัวใจเราที่ความถี่สูงมากได้ข้อมูลเรียกว่าเป็นพันๆชุดต่อ1วินาทีเพราะฉะนั้นมันจะเห็นกราฟคลื่นรูปต่างๆเนี่ยของคลื่นหัวใจเราเนี่ยชัดเจนมันจะบอกได้ถึงความพร้อมของร่างกายเช่นว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายมันเหนื่อยหรือว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยผลมันจะไปออกที่การเต้นของหัวใจเราครับจุดเด่นหนึ่งของเวโลกราฟก็คือการมีแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเองเมื่อรวมกับหน้าจอแบบ e-ink ก็ยิ่งทำให้เวโลกราฟเป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานน้อยกว่าสมาร์ทวอชทั่วไปหลายเท่าแพลตฟอร์มปัจจุบันที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทวอชเวโลกราฟเนี่ยจริงๆไม่ใช่สมาร์ทวอชแต่เรามองว่าเป็นเฮลท์หรือเวลเนสวอชความแตกต่างของมันก็คือสมาร์ทวอชเนี่ยก็จะทำงานเน้นทำงานคู่กับโทรศัพท์เป็นหลักนะครับในการส่งข้อมูลส่ง notification ต่างๆเป็นเหมือน companion phone companion นะครับแล้วก็จะใช้หน้าจอสีปัญหามันก็คือคุณต้องใช้หน้าจอสีก็ต้องใช้ CPU แรงๆมีกราฟิกก็จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยกินมากเพราะฉะนั้นโดยสภาพของมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอายุการใช้งานเนี่ยเกิน1วันนั่นเป็นเหตุผลที่ใช้หน้าจอ e-ink ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็หน้าจอสีปัจจุบันนี้ก็คือปกติเนี่ยหน้าจอมันจะดับมองไปไม่มีอะไรก็จะต้องกดปุ่มหรือไม่ก็จะต้องขยับมือนะครับถึงจะมีเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วพอเราหยุดปุ๊บหน้าจอก็จะดับมันก็จะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้จริงๆที่ต้องการนาฬิกาด้วยฟีเจอร์มากมายและนวัตกรรมเทียบเท่ากับแบรนด์ยักษ์ใหญ่แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเทคโนโลยีทั้งหมดของเวโลกราฟคิดค้นขึ้นโดยคนไทยทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์วิศวกรไฟฟ้าและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เป็นคนไทยทั้งหมดเราจะมีช่วงที่เป็นเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของ product designer เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเขาจะเข้ามาคุมคอนเซ็ปต์ของการดีไซน์ควบคุมวัสดุควบคุมรายละเอียดทุกอย่างในการดีไซน์ทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะมีทีมของอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างวงจรต้นแบบเราจะต้องพยายามคุม3ฝ่ายก็คือฝ่ายของ product designer อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ซอฟต์แวร์ให้บาลานซ์กันบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเทรดออฟเช่นบางทีมันแบตเตอรี่อยู่ได้นานนาฬิกาจะหนาไปถูกไหมครับถ้าแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นาฬิกาจะหนาไปเราก็พยายามหาจุดที่อยู่กึ่งกลางว่าแบตเตอรี่ขนาดนี้เหมาะสมกับความหนาขนาดที่เราได้โจทย์มาตรงนี้ใช้เวลาตอนที่เป็น first prototype เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานผมยอมรับว่าประมาณปีกว่าครับถึงจะได้ first prototype แต่หลังจากที่ได้ต้นแบบแรกแล้วเนี่ยเราทำเป็น commercial เนี่ยประมาณ6เดือนก่อนที่จะพัฒนามาเนี่ยหรือว่าระหว่างพัฒนาอยู่เนี่ยมีแบบอุปสรรคข้อติดขัดอะไรบ้างโอ้โหอุปสรรคมากมากในหลายด้านนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะเป็นอุปสรรคในด้านของการพัฒนาแล้วก็ผลิตให้ได้เป็น final product อย่างนี้นะครับโอ้โหเป็นผ่านช่วงระยะเวลาการ researchหลายปีนะฮะกว่าจะได้เทคโนโลยีพื้นฐานอย่างเทคโนโลยีเรื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเพราะเราเริ่มจากศูนย์ไม่มีโน้ตฮาวหรือใดทั้งสิ้นนะฮะทำไมเราถึงไม่คิดที่จะจ้างพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศที่เขามีโน้ตฮาวต่างๆอยู่แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้คนไทยด้วยกันเข้ามาทำงานครับเพราะว่าในเชิงของตัวธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็น core competency ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปเอาท้องได้ core competency ก็จะต้องเราต้องพัฒนาเองเพื่อให้มันเป็นความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องจ้างทีมงานออกมาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นทีมงานคนไทยหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าเราบริษัทไทยเนี่ยเราก็สะดวกกว่าที่จะจ้างบุคลากรคนไทยเรื่องสุขภาพหรือสูตรคำนวณต่างๆเกี่ยวกับอย่างเช่นความเครียดหรือกราฟต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยฮะเราไปรีเสิร์ชโนว์ฮาวพวกนี้มาได้ยังไงฮะเรามีบุคลากรทางด้านการแพทย์อยู่ในทีมด้วยครับเรามีฮะก็จะเป็นไบโอเมดิคอลนะฮะทีมไบโอเมดิคอลที่ก็มีจบเรียกว่ามีวุฒิจบปริญญาเอกจบปริญญาโทนะครับอยู่ในบริษัทเพราะฉะนั้นทีมงานของเราไบโอเมดิคอลเขาจะทำการรีเสิร์ชแล้วก็เอามาสังเคราะห์ให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะกับผู้ใช้คอน sumer ทั่วไปคิดว่าอนาคตตลาดสำหรับ wearable device จะเป็นยังไงต่อไปฮะคงจะมีการแข่งขันมากนะครับแล้วก็จะต้องมีฟีเจอร์หลากหลายที่ออกมาเช่นผู้บริโภคก็จะมีช้อยส์ทางเลือกต่างๆให้เลือกได้มากนะครับทั้งในเรื่องของสีสันทั้งเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของการออกแบบแล้วก็ในเชิงราคาซึ่งก็น่าจะดีกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็สินค้าที่มันตอบโจทย์กับชีวิตของไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เนี่ยได้มากเนี่ยสินค้ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยก็น่าจะประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้มี wearable device ให้คุณเลือกใช้มากมายหลายยี่ห้อหลากสีสันและแตกต่างกันในรายละเอียดฟังก์ชันการทำงานแต่ทั้งหมดมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือเพื่อวัดข้อมูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ให้ดีขึ้นช่วงหน้าผ
ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าการวัดค่าต่างๆในร่างกายของเราช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้อย่างไรคุณเห็นอะไรดูเผินๆคุณอาจจะเห็นแค่นักปั่นคนหนึ่งแต่ลองเข้ามาดูใกล้ๆสิครับคุณคิดว่าคุณเห็นอะไรใช่แล้วครับมันคือ wearable device ที่ช่วยให้นักปั่นธรรมดาคนหนึ่งได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาการออกกำลังกายของตัวเองได้แต่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรต้องไปคุยกับเขากันครับคุณเตยออกกำลังกายมานานยังครับมาเริ่มออกจริงจังนี่ก็คือปีไม่ถึงปีเดียวครับแต่ก่อนนี้เตะบอลกับเพื่อนแล้วก็ปั่นจักรยานก็แก๊กก็แก๊กครับทุกวันนี้ออกเยอะนี่ออกเยอะแค่ไหนครับจริงๆออกกำลังกายทุกวันแต่ว่าเราเปลี่ยนประเภทกีฬาครับจานพุทธสุกนี่วิ่งอังคารพฤหัสเราปั่นใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะเตะฟุตบอลกับเพื่อนตอนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายธรรมดาแต่ว่ามีการใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะวัดค่าอะไรต่างๆด้วยมีใส่อะไรอยู่บ้างครับตอนแรกเลยครับใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าจอโบนครับอันนั้นมันก็ช่วยระดับนึงให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแอคทีฟมากขึ้นอยู่เฉยไม่ได้ละต้องเดินต้องไปแกว่งมือบางทีก็อาจจะมีออกไปวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆแต่มันก็ไม่ทำให้เราสามารถวางแผนการออกกำลังกายได้ผมก็เลยมองหาอุปกรณ์ที่มันสำหรับนักกีฬามากขึ้นนิดนึงก็มาซื้อตัว Garmin เนี่ยครับเป็น Fenix 2อันนี้มันก็เป็นนาฬิกาสำหรับพวกที่เป็นนักไตรกีฬาหรือว่ามัลติสปอร์ตใส่เสร็จปุ๊บมันก็มีโปรแกรมที่ใช้คอนเน็กกับ Garmin ไว้มอนิเตอร์อะไรได้ใช่ไหมครับก็เริ่มใช้ตรงนี้เป็นหลักแล้วสักพักปุ๊บStrava เป็นแอปพลิเคชันใช่เป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับการ track แล้วก็จริงๆมันผมมองเรียกมันเป็นโซเชียลมัลติสปอร์ตโมบายแอปพลิเคชันนะเพราะว่ามันช่วยในการที่เราสามารถที่จะเอ้ยนอกจากเรคคอร์ดตัวเราแล้วใช่ไหมครับมันจะมีเซกเมนต์มีอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะคอนเน็กกับเพื่อนเราที่ออกกำลังกายได้สามารถที่จะอย่างเช่นผมวันนี้ผมไปวิ่งสวนลุมใช่ไหมครับมันก็จะมีว่าเอ้ยผมวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยู่ในเซกเมนต์ไหนในคนที่มาวิ่งสวนลุมทั้งวันเนี่ยมันก็จะบอกว่าผมแรงค์ระดับ400จาก 5,000 คนที่มี Strava ของเขาใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะ follow ได้เหมือนไทม์ไลน์ของ Facebook เงี้ยครับเราก็คนไหนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีคน follow เยอะอย่างผมก็ follow พวกLance Armstrong ใช่ไหมครับเราก็ไปดูให้เขาปั่นยังไงตอนแรกเราก็นึกว่าเขาเป็นนักปั่นอย่างเดียวพอเราไปไป follow เขากลับเป็นนักวิ่งด้วยเขาวิ่งด้วยเราก็เลยเรียนรู้จากเขาว่าเฮ้ยถ้าจะปั่นให้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะต้องวิ่งเสริมด้วยการที่มีแอปที่วัดค่าอะไรพวกนี้มันทำให้เราเห็น progress ชัดเจนมากแค่ไหนครับชัดเจนมากโดยเฉพาะ Strava หรือว่า Garmin Connect เนี่ยครับมันจะมีเลยว่ามันสามเพราะว่ามันใช้ GPS ในการ track ว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับวันนี้คุณมาวิ่งรูทเดิมเนี่ยแล้วคุณวิ่งด้วยเพสเท่าไหร่วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่มันก็จะบอกเลยว่า average คุณใน same route เนี่ยคุณ perform ดีขึ้นหรือลดลงมันจะขึ้นเป็นกราฟอะไรอย่างนี้ได้เลยStrava นี่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า challenge อย่างเช่นเนี่ยที่ผมเพิ่ง complete ไปคือ run half marathon in January มันก็จะคล้ายๆว่า track ว่าเอ้ยปุ๊บเราไปวิ่งมันก็จะบอกแล้วว่าเอ้ยนี่เป็น best half marathon ของอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่เราพัฒนามาแค่ไหนแล้วหรือว่าเราพัฒนาอยู่ที่เดิมการใช้ wearable device เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร่างกายช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้ในต่างประเทศนะครับมีการสำรวจพบว่าผู้ที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้กว่า 46% ยอมรับนะครับว่าตนเองเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองหรือคนรอบข้างคือถ้าคุณเริ่มวิ่งแล้วคุณไม่เริ่มตรวจจับเนี่ยมันก็เหมือนคุณวิ่งไปโดยลูกทุ่งนะฮะใช่ไหมมันก็มีคนที่ทำอย่างนั้นก็คือนาฬิกาแค่จับเวลาพวกนี้เขาก็จะวิ่งไป1กิโลเขาจะดูว่าเขาวิ่งไปเท่าไหร่ละแต่ในกาพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไฮเทคโนโลยีมากๆก็คือมันบอกได้ว่าคุณณขณะที่คุณวิ่งอยู่เนี่ยคุณวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่คุณวิ่งด้วยเพสเท่าไหร่แล้วคุณหัวใจคุณกำลังเต้นถึงthreshold ของคุณหรือยังใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการ manage พลังงานของอยู่ไปในตัวยิ่งการปั่นจักรยานเขาเรียกว่า power meter เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องใส่แรงเท่าไหร่เพื่อให้ reach จุดหมายของอยู่
พวกนี้มันก็จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้ามเนื้อเรามันจะจับมันก็จะเป็นความเคยชินของเราแล้วเวลาที่เราริสพอยท์ที่มันเป็นความเคยชินของเราเนี่ยเราอยากให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องสเตรทมันครับนะเราก็จะรู้ตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์นะคนชอบออกกำลังกายหรือนักกีฬาเวลาผมแท็กอะไรพวกนี้สมมติในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางคนจะมองผมว่าทำไมต้องแบบยุ่งกับตัวเลขเยอะทำไมจะบ้าตัวเลขอะไรเงี้ยคุณเตยมีเพื่อนหนีบ้างไหมแล้วแบบตอบเขายังไงโอ้โหมีเยอะมาก คือตัวเลขนี้เป็นสิ่งสำคัญนะผมว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพราะว่ามันก็คือคล้ายๆกับว่ามันคือเป้าหมายของเรานะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถควอนติฟายหรือว่าเอาอะไรมาเป็นตัวบอกได้ว่าวันนี้ฉันวิ่งดีไม่ดีเพราะอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็บอกว่าวันนี้วิ่งดีวันนี้ฉันมาวิ่งมาราธอนนะฉันวิ่งดีมากเลยผมว่าแล้วแต่คนนะอันนี้แต่ว่าผมค่อนข้างเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเลขรวมถึงเพื่อนๆผมด้วยนะเวลาวิ่งกันเงี้ยห่างกันจุดนึงเนี่ยมันก็มีฟีลลิ่งมันก็จริงๆผมว่ามันช่วยในการทำให้เรามีเพลชเชอร์ตัวเองนะมีบันไดให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆทำไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เราก็ไม่มีอะไรที่เป็นตรวจจับหรือว่าสิ่งที่มาวัดได้ว่าคุณทำดีขึ้นหรือว่าคุณยังอยู่ที่เดิมหรือว่าคุณแย่ลงในโลกยุคใหม่ที่ผู้คนกำลังมีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยพวกเราจึงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากกว่าคนยุคก่อนการดูแลสุขภาพของตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาโรคเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังหมายถึงการตรวจจับการวัดค่าแล้วก็การป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยซึ่งแนวคิดแบบ quantify self เนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ทางด้านสุขภาพนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากอุปกรณ์สวมใส่ได้ที่เราเห็นขายทั่วไปในท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกอย่างเช่นอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพการนอนของพวกเรายาฉีดพ่นลงลำคอที่มีเซ็นเซอร์ที่ติดไว้นะฮะเพื่อตรวจจับสภาพอากาศที่ทำให้ผู้ใช้มีปัญหาทางด้านการหายใจนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ชิปเล็กๆขนาดเม็ดทรายนะฮะที่ฝังอยู่ในยาเพื่อที่จะเก็บข้อมูลการทานยาของคนไข้อุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้นะฮะที่กำลังตรวจวัดข้อมูลต่างๆของร่างกายของพวกเราเนี่ยกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆและกลุ่มคนที่รับเอาแนวคิด Quantify Self ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยก็กำลังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันหลายคนอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงหลายคนเห็นโอกาสจากเทรนด์ใหม่เทรนด์นี้นะฮะคุณล่ะเห็นหรือเปล่า